เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563ที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลท่ารหัสจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับเกียรติจากนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาณวิถีชุมชนบ้านโคกหม้อวัดชายทุ่ง